วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับครับผมหมอท่านเอกเวชพกานะครับแพทย์แผนไทยครับผมนะครับผมจิวากิสพลครับอย่างที่บอกก็คือช่วงนี้เราอยู่ในบรรยากาศของเดือนกันยายนคอสบำบัดฟื้นฟูและก็การเรียนนะครับก็คือ20ถึง24กันยายนเนาะนะครับและที่สำคัญศูนย์ใหม่ของเราอยู่ที่โครงการการ์เด้นโฮมโซน7เดินเข้ามาครับปึ๊บแต่สะพานลอยมาจะเห็นตึกสีม่วงจะทาสีไว้2ชั้นเลยเห็นและเด่นชัดนะครับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะครับอยู่แยกบางลูกกาปทุมธานีซอยพหลโยธิน60นะครับหรือว่าก่อนถึงซอย60คุณจอดก็ได้ถ้าคุณไม่นั่งรถมาคุณตรงสะพานลอยแล้วคุณเดินเข้ามาก็จะถึงแล้วประมาณ50เมตรถึง100เมตรได้ครับผมประมาณนั้นนะครับอย่างที่บอกแล้วข้างล่างเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของคลินิกชื่อคลินิกชื่ออะไรอีกทีนะครับคุณหมอคลินิกการแพทย์แผนไทยทางเลือกครับ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 คลินิกการแพทย์แผนไทยทางเลือกครับผมเปิดวันเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์ใช่ครับก็ประมาณ10โมงถึง1ทุ่ม1ทุ่มครับข้างในมันเป็นอะไรยังไงบ้างครับเพราะว่าแพทย์แผนไทยคลินิกการแพทย์แผนไทยนะเราจะศึกษากันนะตอนนี้เราจะใช้การบำบัดเพื่อการฟื้นฟูดูแลบูรณาการนะครับป้องกันดีกว่าการรักษาจริงไหมครับครับการป้องกันดีกว่ารักษาใช่ไหมครับครับแต่ถ้ามีโรคเรื้อรังมาหรือโรคอะไรต่างๆนะครับเช่นโรคมะเร็งต่างๆหรือโรคเบาหวานความดันเนี่ยนะครับครับผมเราบำบัดให้ได้อ๋อก็คือพูดง่ายว่ามาถึงคุณหมอก็จะวิเคราะห์เลยครับวิเคราะห์ธาตุวิเคราะห์ว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องราวต่างๆเสร็จปุ๊บก็พอวิเคราะห์ธาตุรู้ธาตุเจริญของแต่ละคนแล้วเสร็จก็จะส่งงานให้ท่านอาจารย์ดร.วันวิไลใช่ครับผมเพราะว่าท่านอาจารย์ไม่ใช่หมอนะไม่ใช่หมออาจารย์ดร.วันวิไลจะต้องรับคำสั่งจากคุณหมอแพทย์แผนไทยว่าอาการเป็นอย่างนี้นะมีเรื่องราวของกระดูกปุ๊บก็ค่อยส่งไปที่อาจารย์วันวิไลเพื่อที่จะบำบัดครับผมโดยใช้พลังจิตทิพย์จักรวาลนั่นเองซึ่งณตอนนี้นะฮะท่านอาจารย์ดร.วันวิไลกันเพชรก็เป็นนายกสมาคมพลังงานพลังบำบัดไทยนะครับนายกสมาคมพลังบำบัดไทยนะครับผมก็งานนี้คือทำสมาคมขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพอาจจะไปบำบัดน้องๆเยาวชนครับผมที่มีปัญหาเรื่องราวยาเสพติดเดินได้เลยครับไม่เป็นไรครับเดินได้เลยนะครับผมนะหลายๆคนก็เตรียมตัวนะครับที่จะขึ้นมาไงเพราะว่าไปรับไงวันนี้วันแรกไงใช่ครับกำลังจะไปรับนี่รู้สึกว่าจะไปรับคุณยายสมพิษแค่จันทึกขึ้นมานะครับผมนะคือต้องบอกว่าคำว่าการเปิดสมาคมเพื่อที่ช่วยเหลือถึงหรือว่าองค์กรต่างๆเขาเรียกว่าน้องๆมีน้องๆเยาวชนที่ติดยาหรือมีน้องๆเยาวชนที่สมาธิสั้นโรงเรียนก็สามารถแจ้งมาได้ใช่ไหมหมอครับผมครับผมเราจะไปช่วยกันฟื้นฟูบูรณาการด้วยการให้ความรู้ครับให้ความรู้ว่าควรจะทำยังไงดีการจะบำบัดยังไงดีนะครับผมการกินอาหารการอยู่การดูแลสุขภาพยังไงดีครับผมใช่ไหมให้ควบคู่กันไปครับนะครับเรื่องอาหารการกินเรื่องพลังจิตทิพย์ด้วยไปสอนน้องๆใช่ครับให้จากไม่มีสมาธิให้มีสมาธิถูกต้องจากที่บอกว่าไปรุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอยากเลิกอาจารย์ก็จะมีวิธีของท่านใช่ครับนะครับซึ่งคำว่าเรื่องราวของพลังจิตทิพย์มันใหญ่มากครับเป็นอนูของพลังงานที่ปกติเราจะไม่ค่อยได้สัมผัสจะต้องเป็นผู้ที่มีของเก่าหรือว่าเป็นผู้ที่เขามีเขาสามารถเชื่อมสามารถเชื่อมมาบำบัดได้มารักษาได้อย่างคุณหมอเนี่ยอย่างที่ผ่านมาก็ไปสบายครับผมอาจารย์ก็เอาพลังมาเชื่อมให้ครับผมนะครับมันก็เกิดความโล่งขึ้นใช่ครับนะครับคือมันคล้ายๆมันไม่รู้จะทำให้มันหลุดได้ยังไงใช่ไหมโรคบางอย่างเนี่ยใช่ไหมครับผมเพราะมันหาไม่ได้เลยแม้แต่แพทย์ปัจจุบันหาไม่ได้ว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรวะใช่ไหมฮะครับผมอย่างผมเนี่ยความดันก็ไม่มีอะไรต่างๆพอเช็คเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมกล้ามเนื้อหัวใจก็ไม่ได้อ่อนอะไรตั้งนานใช่ไหมครับผมแต่มันมีในร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์แบบปวดเมื่อยทั้งเนื้อทั้งตัวไปเลยเนี่ยครับผมไอ้นี่พลังที่เราโดนมาจากมืดแหละพลังมืดนะฮะนะคำว่าผมใช้ว่าพลังมืดเลยถ้าพูดง่ายๆคือพลังงานลบพลังงานลบครับพลังงานลบนะครับมันทำให้เราอ่อนเพลียทำให้เราปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอะไรต่างๆนะครับถ้าอาการอย่างเงี้ยควรจะมาใช้การบำบัดทางนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับพลังจิตอะไรเงี้ยฮะครับผมเพื่อมันจะได้สมบูรณ์ขึ้นครับผมใช่ไหมครับคนเราเนี่ยถ้าปรับสมดุลธรรมชาติได้นะฮะร่างกายมันก็จะสมดุลนะครับครับผมมันต้องใช้ร่วมกันครับครับผมเจอเลยครับเจอเลยครับวันนี้นะครับมาทยอยมากันแล้วครับวันแรกครับผมนะสวัสดีนะครับสวัสดีนี่คุณต้อมสวัสดีครับคุณต้อมเป็นลูกสาวของคุณยายสองเพชรเป็นไงครับรอบนี้นะครับมาล็อกครั้งที่4ครับครับคาดหวังยังไงบ้างครับก็พัฒนาการครับให้แม่ดีขึ้นเรื่อยๆครับครับผมจนกว่าจะเดินได้ครับเรามั่นใจมั่นใจครับครับผมขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวไป
ข้างในครับเพื่อเตรียมตัวนะครับอย่างที่บอกบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้พูดถึงบรรยากาศเราไปชมบรรยากาศกันไหมใช่ชิวๆแล้วก็ตั้งแต่ทุกท่านมานะครับบรรยากาศการขึ้นมาเป็นไงแต่ละคนนะเพราะว่าเขาบอกมีคนใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโลกกวดที่แคบอาจารย์คุณฟ้าคุณฟ้าคุณฟ้าเขาบอกรู้สึกว่าจะชื่อฟ้าโลกกวดความแคบจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับรวมถึงหลายๆคนที่บอกว่าเรื่องราวของปลายประสาทอักเสบเห็นบอกว่าโรคบนโลกนี่ถือว่าเป็นโรคแรกในเมืองไทยที่เพิ่งเขาเรียกว่าเพิ่งหนึ่งในล้านอ่ะใช่รู้สึกจะเป็นคุณนิตยานะครับจะเป็นอ๋อคุณพี่เล็กเหรอใช่พี่เล็กนะครับนิตยานะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์ได้คงมีโอกาสได้คุยเรื่องท่านเจ้าเรือนนะจะเป็นอย่างไรไปชมบรรยากาศกันนะครับแต่ละคนมาแล้วเป็นอย่างไรครับก่อนที่จะเจอท่านอาจารย์ดร.วันวิไลกันเพชรครับครับผมแพนิคเนี่ยโรคกลัวที่แคบเกิดจากบินไปที่ฮ่องกงค่ะเสร็จแล้วขากลับเนี่ยเจอพายุเครื่องบินกำลังจะขึ้นเทคออฟเสร็จแล้วเครื่องบินเนี่ยอยู่กลางพายุก็ไม่สามารถที่จะขึ้นได้สายการสนามบินทางฮ่องกงเขาก็ปิดสนามบินแต่ทางสายการบินที่เรานั่งเนี่ยเขายืนยันว่าจะเอาเครื่องบินขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยเครื่องบินก็อยู่ใจกลางพายุประมาณ2ชั่วโมงก็โดนพายุซัดตรงรันเวย์อะค่ะคือตกลงอากาศแบบสุดๆเลยแล้วนี่ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นโอ้นี่ยังไม่ขึ้นนะอยู่ตรงรันเวย์รันเวย์เตรียมที่จะเทคออฟขึ้นอันนี้การที่อยู่ไปในเครื่องบินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงก็จะขึ้นแต่เนี่ยในลักษณะที่เครื่องบินปิดแล้วก็มีเหตุการณ์ระทึกใจก็คือมีพายุที่อยู่ตรงรันเวย์ที่ซัดเครื่องบินไปด้วยดังนั้นเนี่ยมีความตระหนกแล้วก็กลัวแล้วก็ตอนที่เทคออฟขึ้นเครื่องเนี่ยเครื่องบินก็จะสั่นมากแล้วก็ต้องอยู่บนเครื่องบินอีกในเมื่อเครื่องบินเนี่ยขึ้นในเวลาที่ไม่ได้ตามกำหนดตอนลงเนี่ยมีปัญหาคือต้องบินอ้อมจนกว่าจะสนามบินจะว่างดังนั้นเนี่ยการอยู่ในเครื่องบินก็จะเกินกำหนดที่เหมือนหลายชั่วโมงมากประมาณเกินประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยที่จะต้องแบบบวกเข้าไปอ่ะนะคะค่ะผู้โดยสารในเครื่องบินส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคนี้เพราะว่าเขาประสบปัญหาเหมือนที่เราเป็นนะคือกลัวที่แคบครับผมอาการก็คือเวลาเราอยู่ในที่แคบอย่างเช่นเครื่องบินเนี่ยเวลาเครื่องบินปิดประตูเนี่ยเราจะรู้สึกว่าภาวะการหายใจของเราเนี่ยมันเกิดอาการบีบเข้ามาหายใจไม่ออกแล้วก็จะเหมือนจะเป็นลมแล้วเหมือนจะแบบเหมือนช็อกอะค่ะเสร็จแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ในเครื่องบินอาการนี้มันยังส่งผลในที่แคบทั้งหมดที่เป็นลักษณะปิดอย่างเช่นห้องในโรงแรมโรงพยาบาลที่ปิดแล้วเปิดหน้าต่างไม่ได้แล้วก็ในรถไฟฟ้าแล้วก็ในถ้ำเวลาเราเข้าถ้ำหรือไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็ในรถตู้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีเก้าอี้เนี่ยบังด้านหน้าเนี่ยไปนั่งโซนหลังเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอาการมันจะเหมือนกันคือหายใจไม่ออกเราต้องนั่งข้างหน้าเพื่อเห็นทางใช่ค่ะไปรักษามันยังไงบ้างครับพี่ก็รักษาด้วยการปฏิบัติธรรมอ่ะโอ้ใช้สมาธิปฏิบัติธรรมช่วยแล้วมันดึงขึ้นมาได้ไหมครับพี่ก็ถ้าเกิดอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นความรู้สึกมันก็ยังหายใจไม่ออกอยู่ถ้าเกิดต้องขึ้นเครื่องเพราะว่าหลังๆมาต้องขึ้นเครื่องบางครั้งหนักถึงขนาดแบบว่าต้องให้กัปตันเขาเหมือนถอยเครื่องบินไปจอดให้เราลงเราไม่ไหวจริงเพราะเราหายใจไม่ออกแต่ด้วยทำงานก็ต้องขึ้นถูกไหมพี่ก็ต้องไปหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับผมทีนี้แล้วเรื่องตัวถุงน้ำที่ไตครับพี่เป็นมานานหรือยังครับถุงน้ำที่ไตเป็นมาประมาณ3ปีค่ะมันส่งผลยังไงบ้างครับก็คือปัสสาวะบ่อยค่ะอ๋อก็คืออันปัสสาวะไม่ค่อยได้คือปัสสาวะบ่อยใช่ครับครับผมแล้วก็เรื่องซีสต์ในมดลูกซ้ายใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเนื้องอกในมดลูกอันนี้มันส่งผลยังไงบ้างอันนี้เพิ่งเป็นอันนี้คือใช่ค่ะอันนี้มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าตามวัยอะค่ะอายุใกล้45มันก็อาจจะมีเรื่องแบบเหมือนเซลล์ของมดลูกอาจจะเสื่อมแล้วก็มันก็อาจจะเป็นแบบนี้ได้ค่ะครับผมทีนี้พอมาเจอท่านอาจารย์มีการพูดคุยยังไงบ้างอาจารย์ก็ถามถึงอาการแล้วก็อาจารย์ก็ให้ขั้นตอนในการรักษาว่าเราต้องวางจิตยังไงค่ะแล้วก็อาจารย์ก็ทำการรักษาเลยเป็นมากี่ปีแล้วครับชื่ออะไรนะชื่อได้ค่ะเกิดจากอะไรที่เราควรที่แค่เครื่องบินคือพายุมันซัดเครื่องบินแล้วเครื่องบินก็ขึ้นบนจากรันเวย์ขึ้นบนเทคออฟบนอากาศช้าเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงทำให้อากาศเครื่องบินรู้สึกอึดอัดแล้วภาวะการกลัวด้วยค่ะมีพายุเพราะมันซัดเครื่องบินบนรันเวย์นี้ทำให้เราเกิดอาการแพนิคก็คือกลัวที่แคบห้องปิดที่แบบไม่สามารถคอนโทรลได้ไม่สามารถเปิดเครื่องมือได้แต่รู้สึกกลัวอย่างเช่นลิฟต์เราไม่สามารถดันมันออกได้รถไฟฟ้าอย่างนี้เราไม่สามารถสั่งให้มันหยุดได้เครื่องบินเวลาขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดให้มันจะเกิดการกลัวตรงนั้นใช่ได้ตรงไหนแล้วก็มีซีทที่รังไข่ด้านซ้ายแล้วก็มีเนื้องอกที่หัวลูกของการที่ตรวจเจอเมื่อไม่กี่เดือนแล้วก็
มีถุงน้ำที่ไตน้ำที่ไตที่เป็นมาสามสามชิ้นมาพร้อมกับมาพร้อมกับแผ่นอีกคำเจอไหมคำเจอไหมคำไม่เจอต้องสาวค่ะเขายังเล็กมากคือจริงๆนะเกิดจากวิบากกรรมอะไรก็ช่างถ้าหมดสติเพราะตรงนี้คุณต้องภาวนาตรงนี้นะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอาจจะอาจารย์อาจจะเปิดมกราหรือพฤศจิกาหรือแต่งช้ามกราที่มาพวกนี้มีอาการให้เราเห็นไหมไม่มีมีปัสสาวะก็คือหน่อยแล้วเวลาเป็นประจำเดือนอาจจะปวดท้องมีอาการปวดที่แคบนะเกิดจากการฝังใจที่ฮ่องกงคุณอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้จริงที่อาจารย์สั่งคุณต้องเชื่อปวดในที่แคบทั้งในลิฟต์ทั้งในเครื่องบินแต่ตอนนี้เวลากินที่ปวดเนี่ยคุณอย่าไปตั้งใจสูดลมมันจะเข้าจมูกเองอาการปวดต่างๆคุณจะได้รับการรักษาได้กำลังของพระเจ้าการรักษาเนี่ยคือเวลาอาจารย์ถ่ายทอดพลังเนี่ยเราจะรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยรับรู้ได้เลยว่ามันรับพลังได้มันมีความแผ่ซ่านในตัวแล้วก็ตามจุดต่างๆเนี่ยมันจะมีความร้อนในจุดที่เราไม่สบายอย่างเช่นมดลูกถุงน้ำที่ไตอะไรเงี้ยมันจะมีความร้อนในตัวพลังที่อาจารย์ปล่อยลงไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าทรมานทีแรกหลังๆมันก็จะเริ่มเบาก็เริ่มคลายลงจงเชื่ออาการแพนิคอาการหวาดกลัวกลัวในที่แคบกลัวในเครื่องบินกลัวในลิฟต์นะตู้ที่ปิดกลัวในรถไฟฟ้าว่าไม่ทนได้ทุกอย่างเลยนะลูกฟังนะจงฟังมันเป็นเรื่องปกตินะเราขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องจอดมันจอดก่อนไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาให้คุณธรรมจารย์อย่างเงี้ยอยู่ในลิฟต์เดี๋ยวมันก็เปิดในเรื่องแพนิคเนี่ยมันจะเหมือนทำให้เราเห็นภาพเก่าพอเห็นภาพเก่าเสร็จถ้าเกิดสมมุติว่าปกติเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่อยากกลับเข้าไปตรงนั้นเราจะรู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันเย็นเหงื่อมันออกวันนี้ก็พออาจารย์รักษาแล้วตรงนั้นเราก็อยู่กับมันแล้วก็เห็นมันแล้วว่าเออมันก็เป็นเหตุการณ์นึงซึ่งเหมือนอาจารย์เข้าไปปรับจิตในเหตุการณ์ตรงนั้นเลยเหมือนย้อนกลับไปในเวลานั้นในช่วงเวลานั้นอาจารย์ก็เข้าไปด้วยแล้วก็ไปฟื้นฟูตรงนั้นไปแก้ในสิ่งตรงนั้นว่ามันเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นได้กำลังของพระเจ้าล้างความทรงจำตรงนี้สิ่งตรงนี้ออกไปความทรงจำที่ไม่ดีที่ฝังลึกอาการแพนิคการหวาดกลัวโดยไร้เหตุผลจะไม่เกิดขึ้นอาการหวาดกลัวที่แคบในลิฟต์ในเครื่องบินในรถไฟฟ้าจะไม่เกิดขึ้นอีกอารมณ์เบิกบานสบายอย่าเครียดนะเต็มที่อ้าแขนรับกำลังของพระเจ้าการเหน็ดเหนื่อยออกมาและกินเหนื่อยพอวันที่2แล้ววันที่3เป็นไงบ้างวันที่3ก็ดีขึ้นนิ่งขึ้นครับผมพอเราอธิษฐานจิตก่อนขึ้นลิฟต์มันก็เทสแล้วมันก็ผ่านได้ก็เข้าไม่ได้อาการที่แบบใจสั่นมันก็ไม่มีค่ะมันก็เหมือนอยู่นิ่งๆนะครับเรื่องราวของการขึ้นลิฟต์กล้านะครับไม่ขึ้นลิฟต์นะครับเดิน20ชั้นก็ยอมแต่วันนี้ขึ้นลิฟต์ได้นะครับอยู่ในที่แคบๆได้เดี๋ยวมดลูกก็เดี๋ยวไปอินเตอร์เซาก็มาดูผลเนาะนี่ฮะเราเห็นแล้วเราชื่นใจครับจะบอกว่ามันเป็นแผนแพทย์ทางเลือกใหม่ซึ่งอาจจะทำให้เราแบบว่าไม่ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นศาสตร์หนึ่งซึ่งสามารถใช้พลังที่อยู่รอบๆตัวเราในธรรมชาติเนี่ยมารักษาแล้วก็อาจารย์ก็จะเป็นสื่อกลางระหว่างองค์เทพองค์จักรวาลกับอาจารย์มาถึงตัวเราเนี่ยโดยที่แบบใช้พลังงานให้เป็นประโยชน์ในการบำบัดโรคอันนี้ก็ถือว่าเป็นศาสตร์ทางเลือกนึงซึ่งแบบน่าสนใจค่ะแล้วก็อย่างนึงคือแบบเราสามารถใช้ได้เลยเพราะว่ามันอยู่ในรอบๆตัวเหมือนเช่นแบบกรณีที่เกิดสงครามเกิดฉุกละหุกซึ่งไม่สามารถที่ไปโรงพยาบาลทันทีแล้วเราก็หยิบจับพลังงานตรงนี้มาใช้ได้เลยค่ะครับผมอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านที่ยอมให้เรื่องราวของท่านเป็นวิทยาทานที่เป็นประโยชน์ให้กับอีกหลายๆท่านเพื่อเป็นการต่อยอดบุญในครั้งนี้โรคบางโรคหาสาเหตุไม่เจอเมื่อไปหาหมอแผนปัจจุบันโรคบางโรคเป็นโรคที่เรื้อรังนะคะทำให้คุณมีความทรมานแสนสาหัสการแพทย์ปกติก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะเช็คไม่ได้นี่เขาเรียกว่าโรคมุมมืดหรือโรคเวรโรคกรรมผู้มีบุญเท่านั้นจะสามารถปลดปล่อยพันธนาการนั้นได้ค่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ตนเองมีปัญหาตนเองมีคนรอบข้างที่เจอแบบนี้อยู่ลองเปิดใจแล้วติดต่อมานะคะจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันด้วยวาระบุญที่ท่านได้เจอคลิปนี้ท่านจะมีแต่สิ่งดีๆมีโชคมีชัยชนะอุปสรรคทุกสิ่ง
คิดดีทำดีเปิดใจยอมรับองค์จิตทิพย์จักรวาลเพื่อรับอนูแห่งพลังงานบวกเข้าไปชำระจิตใจไปสร้างเซลล์ไปซ่อมที่เสียให้พลิกฟื้นสร้างใหม่ให้ดีให้ไม่เป็นโรคพลังงานบวกเป็นพลังงานที่ขาวบริสุทธิ์ท่านใดมีท่านใดทำได้นะคะตัวท่านจะปราศจากโรคร้ายนั่นเองท้ายที่สุดนี้นะคะอาจารย์ฝากให้ญาติธรรมทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์เพื่อต่อยอดบุญด้วยนะคะสวัสดีค่ะ